เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจัดทำโครงการอบรมการคัดแยกขยะและผลิตน้ำหมักชีวภาพส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากการทำน้ำหมักส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นอีกทั้งประโยชน์ในการทำน้ำหมักชีวภาพสามารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดทดแทนสารเคมีปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยในด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตลดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้พลานามัยของประชาชนมีความแข็งแรงนายกวันนี้เป็นวันอะไรคะที่มีคนมาเยอะแยะเลยค่ะครับก็เป็นวันอบรมนะครับอบรมเกี่ยวกับทำน้ำหมักชีวภาพนะครับในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดกลิ่นเหม็นหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องธนาคารขยะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำหมักไอตัวนี้จะมาช่วยในการที่จะลดโลกร้อนแล้วก็เรื่องขยะเปียกที่ว่าจะให้ช่วยย่อยไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะครับในการที่จะรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนในการเอานำขยะที่เหลือใช้นะครับในครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นขยะที่เป็นเปลือกผลไม้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมาทำเป็นน้ำหมักนะครับเพื่อลดปริมาณขยะในตำบลของเรานะครับแล้วก็ทำให้เป็นน้ำหมักเนี่ยภายใน7วันนะครับซึ่งย่อยสลายแล้วไปทำอะไรได้บ้างคะพอย่อยสลายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำหมักที่เอาไปใช้ในการกำจัดจุลินทรีย์ต่างๆรดน้ำต้นไม้ได้ไหมครับแล้วก็ไปผสมรดน้ำต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้งอกงามเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ในตำบลเราจะได้ขยะต่างๆซึ่งเป็นขยะเปียกจะได้น้อยลงแล้วได้ทราบข่าวว่าเทศบาลเมืองใหม่ได้รับรางวัลในเรื่องการลดขยะจริงไหมคะครับได้รางวัลนะครับจากทางจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับในการทำเรื่องเกี่ยวกับขยะนะครับของตำบลวังหัวทองของเรานะครับอยากให้ท่านนายกเชิญชวนให้ประชาชนที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยให้มาช่วยกันรณรงค์เรื่องขยะให้หมดไปจากจังหวัดนนทบุรีค่ะก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลวังหัวทองและใกล้เคียงนะครับหรือว่าทั่วประเทศก็ได้คือมาช่วยกันนะครับลดโลกร้อนโดยการกำจัดขยะเปียกนะครับโดยใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้วก็นำเชื้อจุลินทรีย์ที่มาอบรมในวันนี้ไปดับกลิ่นในการที่จะช่วยเหลือโลกของเราจะทำให้น่าอยู่นะครับทิ้งลงในน้ำน้ำใสเลยใช่ไหมคะครับเรื่องเกี่ยวกับการหมักจุลินทรีย์อันนี้นะครับช่วยรณรงค์นะครับเทลงไปในน้ำที่เน่าเสียนะครับก็จะช่วยบำบัดน้ำที่เน่าเสียได้นะครับก็ทางเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองก็รณรงค์ในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับให้ดีขึ้นในอนาคตครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะการสาธิตนะคะและการร่วมงานของชุมชนในตำบลบางบัวทองหรือเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองไปค่ะครับกิจกรรมในวันนี้สำคัญยังไงคะท่านครับผมวันนี้ทางเทศบาลเมืองใหม่บางทองนายกประชาชาติเจริญนนท์ประสิทธิ์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางทองได้อบรมนะครับให้กับกลุ่มปตท.ในเรื่องของการนำน้ำหมักนะครับผลิตนะครับที่เราจะส่งเสริมนะครับเพื่อลดนะครับแล้วก็ขจัดนะครับเพื่อให้ในชุมชนของเรานั้นได้มีพื้นที่นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้ำหมักชีวภาพอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีการลงในสาธิตกับคนแล้วก็ผลิตเองใช้เองนะครับเป็นของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองแล้วก็วันนี้ขอบคุณอทร.ทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมโครงการน้ำหมักชีวภาพอันนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลนะครับหมักเองใช้เองทำเองนะครับที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจัดอบรมการลดขยะในชุมชนฝึกอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เวลา 9:00 นถึง 15:00 นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองชั้น5คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเจ้าหน้าที่ข้าราชการสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองและประชาชนจำนวน200คนได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำน้ำหมักชีวภาพและเมื่อเวลา 10:00 นนายวีรชาติเจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองท่านได้กล่าวเปิดงานให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและขยะแรกประกันชีวิตได้ซึ่งในขณะนี้เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองยังดำเนินการขยะแรกประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องหรือเราเรียกกันว่าขยะเปลี่ยนเป็นเงินได้และได้ดำเนินการมาแล้วหลายปีส่งผลสำเร็จมีหลายจังหวัดมาดูงานที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศมาแล้วและในวันนี้ก็ได้มีการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายนำมาหมักเช่นเปลือกส้มเปลือกมะนาวเปลือกสับปะรดนำมาหมักแล้วผลิตเป็นน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือนได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งต่อจากนั้นดร.วิเชียรเจริญนนทสิทธิ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองของเรานี้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเป็นจำนวนมากและประสบความสำเร็จในการคัดแยกขยะและนำมาขายตามจุดต่างๆในเขตตำบลบางบัวทองเพื่อแลกกับการประกันชีวิตตามกฎระเบียบที่ทางเทศบาลได้ตั้งเอาไว้เมื่อมีสมาชิกถึงแก่กรรมก็จะได้รับเงินในโครงการนี้อีกด้วยหลายจังหวัดที่มาดูงานก็กลับไปใช้กับจังหวัดของตนเองและนำขยะมาผลิตเป็นน้ำหมักซึ่งในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีประชาชนร่วมจำนวนมากเป็นการลดค่าใช้จ่ายดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีและปุ๋ยหมักชีวภาพยังใช้ในงานด้านการเกษตรอีกด้วยกาญจนาสุภารมย์รายงาน